ื่อวานนี้เราได้ชมการแข่งขันสุดเข้มข้นระหว่างแชมป์เก่าเปปะทะกับหยกแต่เปก็ไม่หวั่นเอาชนะมาได้คว้าตำแหน่งแชมป์สมัยที่5มาครองได้สำเร็จและเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปแล้วทั้งสิ้น 65,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับพ่อค้าหมูกรอบขอมาสู้คว้าทุนรักษาพ่อที่ป่วยเป็นถุงลมโป่งพองเป้าหมายที่มารายการนี้ก็คืออยากจะได้เครื่องผลิตออกซิเจนครับไว้ให้พ่อใช้ที่บ้านถ้าพูดถึงหมูกรอบเนี่ยมันจะมาพูดว่าเอ้ยมันกรอบอย่างนั้นรสชาติมันดีอย่างนี้ไม่ได้เอามาไหมพี่เอามาด้วยครับขอกินได้ไหมครับพี่ได้เลยครับผมล่องเรือมารักสักคนคุณแฟ้มเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งเลยนะบักคำผ่านที่คนสร้างหยดน้ำตาแม่ทำให้แค่เพลงนี้พี่ไทยว่าเราเรียบเรายังขาดเรื่องไดนามิกอยู่